อนนี้ก็เวลาประมาณสักบ่ายสามนะคนคันนี้ก็จะเป็นของคุณน้องสุพรรษานะครับซึ่งรถมาแล้วนี่ยังไม่ทันได้ใส่ป้ายเลยแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวกำลังเช็ดทำความสะอาดกันนะรุ่นที่ของคุณน้องสุพรรษาเลือกใช้นะครับลูกค้าจากบ้านใหม่ขายบ้านใหม่เยอะมากนะครับก็จะเป็นตัว Cab 4 Highlander 1.9 เกรด Z นะครับคันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะราคาถูกปรับขึ้นจากสีทั่วไปนะครับสีทั่วไปหมายถึงพวกสีบอลสีเทาสีดำอะไรอย่างเงี้ยนะก็ปรับขึ้นอีก 7,000 บาทนะครับทุกคนเป็น 914,000 บาทภายในของเขาก็จะมีความหรูหราแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้าที่มีการบุนุ่มมาให้สะดวกสบายนะครับหน้าจอ7นิ้วพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันแถมยังมีรูปทรงสปอร์ตมากๆมีการบุนุ่มด้วยหนังนะครับรูปทรงของเบาะเนี่ยก็มีความล้ำสมัยเป็นอย่างยิ่งเลยแถมนะครับยังมีเจ้าตัวเทคโนโลยีคูลแมทอีกด้วยนี่ระบบสูดดูดซับแรงสั่นสะเทือนมีให้นะครับตอนนี้ก็น้องฟิวนะครับน้องฟิล์มก็กำลังช่วยพี่ต่ายเช็ดทำความสะอาดอยู่คันนี้ 914,000 บาทนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ก็ตอนนี้ลูกค้ามาแล้วนะแต่ว่าเราก็จะมาใส่ป้ายแดงให้ลูกค้ากันเสร็จละเดี๋ยวไปดูลูกค้าเดี๋ยวพี่ต่ายพาส่งมอบให้ลูกค้าก่อนเอาเกี้ยงๆนะฟิวเกี้ยงๆไงนะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่รปภ.นะครับทำพิธีการเชิญนะครับโบแดงขึ้นไปแปะที่ฝากระโปรงตามธรรมเนียมปฏิบัติของเรานะครับชาวป้ายแดงมาแล้วตอนนี้ประมาณสักเกือบ4โมงเย็นนะครับลูกค้าก็มาแล้วลูกค้าก็มีกล้วยนะครับกล้วยก็การที่มีกล้วยก็คือทำอะไรเนี่ยเป็นเรื่องกล้วยนะครับดีเหมือนกันได้เงินมาก็ได้เงินมาง่ายๆได้มาง่ายแต่ไปยากจับเลยแยกเป็นทูบนะครับอันนี้เนาะแยกเป็น5ดอกกับ9ดอกนะครับผมระวังโดนขี้ทูบนะโอ้มันจะเก็บให้แบ่งคุณแม่ไหว้ด้วยก็ได้ครับแบ่งกันไหว้ครับครบทุกคนเวลาถูกรางวัลที่1จะได้กระจายมาคนขายด้วยเก้าดอกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนห้าดอกฝั่งนู้นครับผมยืนได้เลยครับอธิษฐานเลยครับปักได้เลยครับปักทูบได้เลยครับผมดอกไม้วางได้เลยครับวางได้เลยครับวางได้เลยแล้วทีนี้เดี๋ยวไปรอที่รถเลยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันพร้อมหรือยังครับผมเดี๋ยวพวงมาลัยเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไหว้เจ้าที่ก่อนไม่ใช่ไหว้เจ้าที่ถ่ายรูปอ่ะเจ้าของรถใครจะถือกุญแจเอ่ยโอ้อันนี้เจ้าของรถตัวจริงครับอันนี้ใครจะถือนี่โอเคครับมายืนหน้ารถนะยืนแบ่งพยายามแบ่งฝั่งละเท่าๆกันนะจะได้สวยด้านซ้ายด้านขวาเนาะโอเคนั่นแหละขอฝั่งนี้คนหนึ่งครับฝั่งนี้คนหนึ่งโอเคขอท่านอาจารย์ฝั่งนั้นได้ละมาเดี๋ยวมองกล้องนะครับมองกล้องนะ1 2 1 2กดไลค์ครับผมแบบนี้1 2 1 2ค้างไว้ก่อนนะเดี๋ยวใครจะไหว้ที่ตัวรถเอ่ยมา
ครับแล้วเริ่มเกี่ยงกันแล้วมาโอเคนี่ถ้าให้เงินจะเกี่ยงอย่างนี้กุญแจนะครับกุญแจพี่ต่ายให้ไป2ดอกนะนะครับแล้วก็กุญแจจะทำหายเนาะสำคัญเพราะว่าอันนี้เขาจะมีพวกสัญญาณกันขโมยด้วยนะครับล็อกกดล็อกประตูได้เนาะใบขับขี่มียังให้ใบขับขี่ต้องมีเนาะใครจะขับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวนั่งเลยเขานั่งสามารถจับตรงนู้นได้นะครับแล้วก็เหยียบบันไดข้างขึ้นไปเลยนะครับกันตอนต่อไปเราก็อธิษฐานเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยครับวันนี้วันดีเนาะก็อยากได้รับรถวันนี้รถก็มาวันนี้พอดีก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมากครับผมเอารูปออกเลยครับรูปให้เลยแต่พานนี่ไม่ให้ใช้หลายงานแล้วทีนี้รถคันนี้ใครใช้เอ่ยเดี๋ยวไปต่ายแนะนำการใช้โอเคเดี๋ยวให้พ่อมาเบิ้งกันเลยได้ครับผมใช้นอกกระจกไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้มันก็ต้องหมุนซ้ายหมุนขวาก่อนนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาหมายถึงว่าเราเลือกฝั่งซ้ายเราเลือกฝั่งขวาครับเสร็จแล้วเราก็โยกนะครับหลังจากนั้นก็คือมาไว้ตรงกลางคืนจะไว้ฝั่งซ้ายก็แบบนี้นะครับพวกนี้ก็กดพับกระจกมองข้างนะครับอันนี้ก็ล็อกประตูปลดล็อกกระจกอันนี้ก็เลื่อนขึ้นลงกระจกปกติฝาถังน้ำมันกับฝากระโปรงจะอยู่คู่กันนะครับฝาถังจะอยู่ฝั่งขวานะครับเติมน้ำมันดีเซลเติมได้ทุกชนิดที่เป็นดีเซลเลยนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นี่อันนี้จะเป็น6เกียร์นะครับไม่แน่ใจว่าเคยขับตัว6เกียร์ไหมครับคือพวกเกียร์1 2 3อะไรคือมันเข้าปกติเลยครับจนถึงเกียร์6แต่ว่ามันจะต่างเฉพาะเกียร์ถอยหลังครับที่ลูกค้าต้องทำอย่างนี้ก่อนใช่ครับแล้วก็ไปขวาสุดใช่ครับแล้วก็เอาขึ้นบนคือเห็นตำแหน่งเกียร์ไหมครับเนี่ยคือเราต้องกดวงแหวนแบบนี้มันถึงจะทะลุไปเกียร์ถอยได้แล้วก็ขึ้นดันขึ้นบนแค่นั้นแหละแล้วจุดสังเกตอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังใช่ไหมครับตัวหน้าจอมันจะทำงานมันจะเห็นภาพด้านหลังแล้วก็มีเสียงดังตื้อตื้อตื้อสามครั้งครับนั่นแหละนั่นก็แสดงว่าเราเข้าเกียร์ถอยหลังแต่ถ้าขับไปนะครับเสียงมันดังตื้อยาวให้ลูกค้าสังเกต2 อย่างคือประตูปิดไม่สนิทกับตัวเบรกมือไม่ได้เอาลงตัวเชื่อมต่อพวกบลูทูธนะครับถ้าเราจะไปตั้งค่าต่างๆนะมันจะมีตัวฟันเฟืองตัวนี้ครับนี่แตะ1ครั้งพอเราแตะ1ครั้งมันก็จะมีข้อมูลต่างๆขึ้นมานะครับถ้าเราต้องการเชื่อมต่อบลูทูธให้เรามาแตะบลูทูธนะครับพอเราแตะบลูทูธเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีเขาเพิ่มอุปกรณ์แล้วก็สั่งเขาค้นหาอุปกรณ์แล้วก็ดูรายชื่อโทรศัพท์ของเรานะครับว่าเป็นอันไหนเราก็แตะแล้วก็เชื่อมต่อซึ่งเวลาเขาถามเขาจะถามทั้งหน้าจอเขาจะยืนยันทั้งหน้าจอด้วยแล้วก็โทรศัพท์ด้วยเราก็กดยืนยันแค่นั้นแหละการเชื่อมต่อก็สำเร็จพอเชื่อมต่อเสร็จนะครับเราก็กดปุ่มโฮมแค่นั้นครับแล้วก็พวกเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาลูกค้าจะเอาเครื่องมือนะครับลูกค้าต้องเปิดนี่ก่อนเนี่ยมันจะมีสลักให้ดึงนะครับนั่นแหละจะอยู่ตรงนั้นครับแล้วก็ยางอะไรจะอยู่ตรงนี้นะยางอะไรอยู่ด้านท้ายรถดูตรงนี้ก่อนครับนี่ยางอะไรครบนะนี่ยางอะไรจะเป็นตัวล้อกระทะนะครับ18นิ้วเท่ากับตัวล้อแม็กเลยไม่ใช่ล้อแม็กแล้วนะนั่นแหละก็ระหว่างรอใบเสร็จเดี๋ยวดูรถดูอะไรรอก็ได้ครับเผื่อสงสัยตรงไหนจะได้ถามเดี๋ยวผมขึ้นไปตามใบเสร็จแป๊บนึงอ๋อได้ได้ใส่เลยยังไงท่านได้มั้ยได้ครับขอเสียงเดียวได้มั้ยให้ผมว่าฝั่งนี้ดีกว่าท่านไหมอันเดียวเลยใช่ไหมเหมือนเออนี่แหละอันเดียวก่อนมาโดดนี่แหละนั่นพอดีอ่ะไม่อ่ะไปคันไปคนละคันกันเอาจะของรถโอ้ยคือใจดีแต่อ่ะๆครับเอา
เดี๋ยวไต่ปิดประตูนะเดี๋ยวไต่ปิดประตูนะครับระวังนะอย่าลืมคาดเข็มขัดนะครับอย่าลืมคาดเข็มขัดนะครับเดี๋ยวผมปิดประตูนะระวังนะเดี๋ยวพี่ตายปิดประตูนะระวังนะเดี๋ยวปิดประตูนะครับและคันที่มารับน้องกลับบ้านนะครับก็จะเป็นคุกกี้ของเรานั่นเองก็คือเจ้าตัว Fortuner นะครับก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ทางแน่นอนนะครับเราก็ชื่นชอบเจ้าตัว Mew X มากกว่าเบย์ไปแล้วไปแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปคุกกี้ฝากน้องด้วย